าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดทักทายก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดทักทายถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดทักทายให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮิขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนการแข่งสร้างบ้านระเบิด TNT ขนกากสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมคนกากเองนะครับวันนี้ผมจะมาสร้างบ้าน TNT กันนะฮะโอเคเอาเฮ้ย ไอ้บ้านหลังนี้มันมาจากไหนวะเนี่ยบ้านร้างบ้านร้างอีกแล้วเหรอเนี่ยเฮ้ยไม่มีคนอยู่เลยวะช่างมันเถอะโอเคครับมาเดี๋ยวเรามาสร้างบ้าน TNT ดีกว่าเราจะเอาโซนนี้ละกันเราจะไม่ยุ่งกับโซนนู้นครับเพราะว่ามันมีบ้านร้างนะปล่อยให้เขาอยู่ไปตรงนั้นนะโอเคก็เป็นทีมธรรมดานี่แหละครับมาโอเคก็เป็นการแข่งขันนั่นเองนะก็คุณผู้ชมอย่าลืมให้คะแนนของแต่ละคนกันด้วยมาเดี๋ยวผมจะเริ่มสร้างแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8โอเคข้อควรระวังนะครับก็คืออย่าให้ไอ้อย่าใช้อุปกรณ์ที่เป็นเลสโตนกับบ้านนี้เด็ดขาดไม่งั้นบ้านคุณจะกลายเป็นโกโก้ครันช์นั่นเองนะเพราะมันจะตู้มนั่นเองครับอันตรายนะสร้างบ้านจุยทีนทีเนี่ยนะอันตรายจัดถ้าเป็นชีวิตจริงนะคงไม่มีใครเขาสร้างหรอกมั้งนะอันนี้เราลองสร้างไงเอาแบบแปลกๆดูนะเฮ้ยมันมีสแลบ TNT ไหมรู้สึกจะมีนะรู้สึกจะมีนะหาก่อนเอ้ยมีจริงๆด้วยไหมเดี๋ยวผมขอลองอนุญาตเอ้ยเลยผมขอลองจุดดูดิว่ามันจะระเบิดไหมหรือว่าเป็นแค่ของตกแต่งระเบิดจริงด้วยว่ะอ้อฮะโอ้ระเบิดจริงด้วยโอ้โหเอาเรื่องสุดยอดไปเลยไอผมก็นึกว่ามันแค่ของตกแต่งมันคงไม่ระเบิดหรอกโอ้ไม่น่าไปไอ้นี่เลยเอ้าทับเซตเอาทับเซต2โอเคปะเราไปสร้างกันต่อดีกว่ามาดูแล้วว่ามันระเบิด1 2 3 4อ้าว4โอเคก็ประมาณ5บล็อกนะครับความสูงก็ประมาณ5บล็อกได้บ้านผมเนี่ยเป็นบ้านชั้นเดียวนะชั้นเดียวไม่มีชั้น2ทั้งนั้นเพราะว่าอยู่คนเดียวไงก็เลยต้องมีชั้นเดียวนะจึ๊บๆๆโอ้โหแดงเถือกเลยประสิทธิโชคนะก็นั่นแหละครับระวังพวกไอ้นี่ด้วยนะพวกครีปเปอร์ครับโอ้โหครีปเปอร์นะสมมติว่ามันอยู่หน้าบ้านแบบคุณต้องรีบฆ่ามันครับหรือว่าถ้าคุณฆ่ามันไม่ได้แล้วมันระเบิดก็นั่นแหละครับตามนั้นเลยนะเพราะว่าบ้านคุณเนี่ยจะกลายเป็นอ้าวเอ้ยลืมไปวางไว้ได้เพราะว่าบ้านคุณเนี่ยจะกลายเป็นโกโก้ครันช์นั่นเองนะครับนะโอเคป่ะทำหลังเพดานก่อนครับกูเพดานก่อนโอเคพอเพดานเสร็จแล้วก็กระจกครับกระจกเราจะใช้เป็นกระจกธรรมดาเนี่ยแหละนะนี่นะเอ๊ะมันไม่เท่ากันตรงนี้ประมาณนี้แหละอุ้ยเลยพบเดี๋ยวรออะไรตรงนี้เหรอตรงนี้ไม่ต้องทำหรอกมั้งข้างหลังเหรอข้างหลังจะข้างหลังเอาเป็นกระจกอย่างนี้เลยประมาณนี้กระจกกว้างเลยฮะประมาณนี้แล้วเราก็เอาท็อตมาวางครับ
ไม่ใช่ อย่าเผลอไปหยิบเลสโตนท็อตมานะผมบอกเลยบ้านบึ้มแน่นอนช็อตนี้นะตรงนี้ด้วยเพื่อความสว่างสวยนั่นเองครับโอเคหลังคาครับมาเอ้ยผมหลังคาผมขออนุญาตไอ้นี่นะผมขออนุญาตเป็นยังไงแบบขออนุญาตพับเซตแล้วกันแล้วมึงนะทับเซต TNT มันเท่าไหร่นะ46ทับเซต46เอ้าทับเซต46โอเคทับเซต46เอ้าต้องเป็นตัวพิมพ์เล็กเหรอผมไม่รู้นะไม่ได้สังเกตเลยปกติก็พิมพ์ตัวพิมพ์เล็กอยู่แล้วโอเคหลังคานี่เลยอ๋อฮะมันมีสแตTNT อยู่จริงครับในโลกใบนี้นะก็ถือว่าเฟี้ยวแต่ตอนจุดแล้วเนี่ยมันไม่ได้อบรูปร่างมันไม่ได้เป็นสแตครับมันเป็น TNT เป็นลูกธรรมดาอย่างเงี้ยไอผมก็เลยว่ามันจะเป็นสแตแบบระเบิดอะจุดมาแล้วเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยเป็นทรงเงี้ยแต่ไม่ใช่ครับมันเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมนะโอเคปึ๊บโอเคเอ้าเสร็จแล้วมั้งเนี่ยออกเดี๋ยวข้างหน้าตึ๊บ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 โอเคครับก็เสร็จแล้วสำหรับบ้านของคนกากคุณผู้ชมอย่าลืมให้คะแนนกันด้วยนะโอเคสำหรับวันนี้คนกากขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับคนเทพสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมคนเทพเองนะครับวันนี้ผมจะมาสร้างบ้าน TNT แข่งกับทุกคนกันนะฮะมาเรามาลุยกันเลยดีกว่าครับผมมาอันนี้นะครับเป็นบ้านของคนกากนะฮะซึ่งก็สร้างออกมาได้โอเคเลยทีเดียวนะมาผมจะสร้างบ้างเอาตรงนี้แล้วกันเนาะมาเอาเป็นบ้าน2ชั้นแล้วกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเค2ชั้นนะ2ชั้นมีน่าจะมีระเบียงด้วยที่ผมคิดไว้นะจึ๊บจึ๊บ1 2 3 1 2 3โอเคพอดีขออนุญาตใช้ขวานแล้วกันไม่งั้นนานแน่นานแน่ๆเลยขวานทับเซต4 6ชึบครับวอ4เอ้าเฮ้ยผิด4 6แล้วก็แล้วขึ้นไงอ่ะมันวางบันไดได้ไหมลองดูก่อนนะเอาวางได้ใช่ไหมโอเคบันไดตรงนี้จึบ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 ดูว่าวางไม่ได้เนี่ยครับเซต4 6เหมือนเดิมครับเซต4 6ขึ้นมาปุ๊บ1 2 3 4 5 6ทับวอ4 6ทับเซต4 6โอเคบันไดของเราเอ้ยไม่ใช่บันไดดิหลังคา1ตกแต่งข้างนอกข้างในก่อนจึ๊บจึ๊บโอ้กระจกต้องสูงแน่ๆเลยโอ้โหสูงจัดเลยบ้านผมอะสูงอย่างนี้นะสูงเกินข้างบนก็เหลือไว้แหละถ้ามันไม่มีอะไรกระจกประมาณนี้จึ๊บ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 ข้างบนเหรอได้แหละได้อยู่ได้อยู่ทำเป็นสิ่งก็ได้อยู่นี่ประมาณนี้ชั้น2ยังไงดีวะเนี่ยชั้น2เฮ้ยระเบียงลืมมันต้องเป็นระเบียงต้องตรงกับตรงนี้ครับต้องตรงกันด้วย1 2 3 4ประมาณนี้
เซต46เหมือนเดิมแล้วก็เอาอันนี้มาต่อนะครับจึ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 บเอาเลยนี่ประมาณนี้แล้วก็รัววางจึบ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 มาเอาท็อตวางไปเลยไอ้ฮีฮีฮีเอ้ยวางประตูไม่น่าใช่ไหมเอาอย่างอื่นมาทดแทนดีกว่าผมว่าเอาเป็นนี่มันต้องเข้ากับสีหน่อยอ่ะวันนี้ทึบทึบนี่มานี้อ่ะเข้าไปก่อนเข้ามาปุ๊บกระจกยังไม่มีใช่ไหมกระจกก็เอาแบบข้างล่างเอาแบบข้างล่างแหละมันจะได้แบบดูนี่ดีบาลานซ์ดีทึบ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 จึ๊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 บประมาณนี้กระจกข้างนอกไม่ต้องมีปะไม่ต้องมีหรอมั้งไฟจึ๊บ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 ตรงนะจะไงดีวะตรงนี้ข้างล่างแล้วกันจบข้างล่างแล้วกันโอเคทีนี้ภายในไอ้ต้องไอ้เนี่ยออกเลยไม่สวยนี่ต้องเป็นสีแดงนี่ดึบดึบพอได้แล้วใช่ไหมหลังคาครับหลังคาทรงยังไงดีเอ่ยหลังคาทรงนี้แล้วกันดึบ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 บอกว่าทรงนี้น่าจะโอเคอยู่เซต46ครับเซต46ภาพเซต46เหมือนเดิมทรงนี้เอาสเตย์มาวางครับสเตย์อย่าลืมว่าสเตย์มันไม่สามารถเสกได้เสียดายมากต้องวางมือครับสเตย์ TNT อันนี้จึ๊บ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 ผมไม่แน่ใจนะว่ามันมีม็อดสแลปหรือเปล่าที่แบบว่าเป็นสแลปแบบทุกบล็อกอะสแลปTNTเงี้ยถ้ามีนะโอเคเลยอะค่อนข้างที่โอเคเลยจุ๊บ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 แต่ก็นั่นแหละครับคำเตือนอย่าเอาอุปกรณ์ทุกชนิดที่เกี่ยวกับเลสโตนมาใช้ในบ้านหลังนี้เด็ดขาดเพราะไม่งั้นบ้านคุณบึ้มแน่ๆฮะเรียบร้อยบ้านบึ้มก็รู้อยู่ว่าเป็นไงฮะชีวิตครับมันคือชีวิตมันคือชีวิตเลยนะเว้ยโอเคครับเสร็จแล้วสำหรับบ้านของคนเทพคุณผู้ชมไม่กี่คะแนนก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะฮะโอเคสำหรับวันนี้คนเทพขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแฮกเกอร์สวัสดีครับผมแฮกเกอร์เองครับมาวันนี้นะครับเราก็จะมาแข่งสร้างบ้าน TNT กันนะครับโอ้โหไอ้สองหลังนี้เนี่ยแบบสวยจัดอ่ะดูดิโอ้โหสวยเกินนะครับโอเคมาเดี๋ยวผมจะสร้างกันเลยครับมาโอเคครับวัสดุไม่มีอะไรมากเป็น TNT นั่นแหละนะผมจะสร้างสไตล์อยู่ดีกินดีนะ1 2 3 4 5แล้วกันลองดันครับวอล46ประมาณนี้นะฮะประตูสีแดงพื้นประตูเป็นสีแดงแล้วตรงนี้ล่ะทีมทีครับเอ้ยทับเซต46อ่ะ1 2 3 4ทับวอ46เดี๋ยวก่อนชั้นเดียวหรือ2ชั้นดีถ้า2ชั้นไม่อยากทำเป็นบันไดไต่อ่ะบันไดไม่มันจะได้ป่าววะลองเล่นๆนะ
มันไม่พออ่ะมันพื้นที่ไม่พออ่ะงั้นนึกออกแล้วว่าทำบันไดยังไงดีนะโอเคเอาบันไดแบบเฟี้ยวเลยทำไม่ได้ก่อนทับเซต4 6เซต4 6บันไดน้ำแม่งเลยครับจบบันไดน้ำเฮ้ยเดี๋ยวมันจะดูมืดใช่ไหมนี่เลยนี่บันไดน้ำโคตรเฟี้ยวนะกระจกเป็นกระจกเป็นบ็อกซ์สี่เหลี่ยมอย่างนี้ตรงบันไดเหรอตรงนี้ไม่รู้ว่าจะเหลือไว้ทำไมนะก็อย่างนี้ไปเลยชั้นเบอร์หนึ่งชั้นสองก็มันเท่าไหร่วะหนึ่งสองสามสี่ห้าใช่ปะห้าครับวอสี่หกครับเซต4 6โอเคนี่ประมาณนี้ครับกระจกก็3ด้านนี้ไปเลย4ไปเลยไปหน่อมๆโอเคนี่ประมาณนี้จุ๊บๆๆๆจุ๊บจุ๊บๆๆๆประมาณนี้ครับเหมือนเป็นตึกเลยเนาะอันเนี้ยเหมือนเป็นตึกเลยโอเคครับแล้วไงต่อล่ะหลังคานะเอาแบบไม่อะไรมากเป็นสแตร์เหมือนเดิมแต่ว่าไม่ใช่สแตร์แบบที่ผ่านมาสแตร์พวกเนี้ยมันใช้เยอะไปผมจะเอาแค่แบบประมาณนี้พอโอเคต่อมาตึ๊บ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 เนี่ยถ้ามีสแลบทีนทีนะผมก็จะสแลบทีนทีมาวางไว้แต่ว่ามันไม่มีอ่ะสแลบอิฐมันจะเข้ากันปะวะโอ้มันดูเป็นไงไม่รู้อะมันดูไงไม่รู้นะสแลบน่าสแลบไอเนี้ยโอ้โหแม่งตัดกันเลยเนี้ยอันนี้ก็ได้มันไม่มีสแลบ TNT เลยไม่รู้ว่ามีมอดหรือเปล่าถ้ามีก็อาจจะใช้นะประมาณนั้นแหละเสร็จแล้วประมาณนี้ครับประมาณนี้โอเคก็เสร็จกันไปแล้วฮะสำหรับบ้านของคนคนเอ้ยไม่ใช่คนของแฮกเกอร์ครับโอเคคุณผู้ชมก็ลืมให้คะแนนกันด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้แฮกเกอร์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับพระเจ้าโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซีอุยเองนะครับวันนี้ผมจะมาสร้างบ้านTNT ในฉบับอยู่ง่ายกินง่ายกันนะครับมาเดี๋ยวรู้เลยว่ากินง่ายกินตุ้ยอยู่ง่ายกินง่ายเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะมา1 2 3แต่นะ4 5 1 2 3 4เอ้ยผมว่ามันจะแจกไปป่ะ4ด้าน1 2 3 4ไม่ดิมันต้องเป็นแนวอย่างนี้ดิแป๊บนึงมันต้องเป็นแนวอย่างนี้นะถูกป่ะประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะอยู่ง่ายกินง่ายของพระเจ้านะ1 2 3ก็เอามาวางรอบนี้จะมีของตกแต่งให้เลยนะชึบชึบเป็นไงสไตล์อยู่ง่ายกินง่ายของผมสุดยอดแป๊บนึงแป๊บนึงเพื่อความสมจริงพื้นมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ด้วยเฮ้ยเตียงมันวางได้ปะลองก่อนลองก่อนเตียงสีเหลืองแล้วกันวางไม่ได้หรือวางได้ปะวะวางไม่ได้ใช่ไหมสีแดงนี่ชึบหีบวางไปเลย
ทึบพอเสร็จก็ทำหลังคาดูนะนี่ไฟดวงเดียวน่าจะเหลือแหละกระจกแผ่นตรงนี้เลยตึ๊บๆแค่แผ่นเดียวพอแล้วมั้งประตูเอาเป็นประตูไม้ครับประตูไม้แล้วแหละมันคงไม่ใช้ประตูนั้นหรอกบ้านพังพอดีครับโอเคหลังคาก็ไงดีอย่างนี้แล้วกันอันนี้สแตร์ทีนทีมาสแตร์ทีนทีเนี่ยวะเจเจอแล้วจึ๊บเพื่อผิดเนี่ยมันต้องอย่างนี้จึ๊บอ้าฮะโอเคฮะนี่เสร็จแล้วระดับบ้านของผมนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นี่ฮะเอ๊ะง่ายอยู่ง่ายกินง่ายไม่มีอะไรมากครับบ้านของพระเจ้านะโอเคกูและนี่ก็คือผลงานทั้งหมดของทั้ง4คนครับคนกากคนเทพแฮกเกอร์แล้วก็พระเจ้าว่าพระเจ้าเป็นคนอยู่ง่ายกินง่ายเว้ยมันก็อยู่ได้นะไม่ใช่อยู่ไม่ได้เนี่ยเข้ามาถึงปุ๊บมีหีบให้มีกองค้ามีเตาเผาให้เนี่ยจบเลยครบหมดเลยนะโอเคครับคุณผู้ชมก็อย่าลืมให้คะแนนใต้คอมเมนต์ด้วยโอเคก็สำหรับวันนี้ชอบใครอย่าลืมคอมเมนต์นะฮะโอเคพระเจ้าก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ